บริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSSI Smart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส No.1 Digital and Innovativeกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคุยหุ้นนะคะเราไปดูข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจกันนิดนึงนะคะไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้บวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนส์ชั้นปรับตัวบวกไปถึง 331.67 จุดปิดที่ระดับ 24,272.35 จุด S&P 500ก็เพิ่มขึ้น 21.51 จุด Nasdaq บวกไป 49.58 จุดนะคะหลังจากที่นายจอห์นแมคเคนวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันประกาศสนับสนุนร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในการลงมติในวุฒิสภาวันนี้ส่งผลให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาค่ะนักลงทุนขานรับความเคลื่อนไหวของนายแมคเคนเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะนายแมคเคนอยู่ในกลุ่มวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันเพียงไม่กี่คนที่ยังไม่ได้ออกมายืนยันการสนับสนุนร่างกฎหมายนี้และรวมถึงตลาดก็ยังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐซึ่งก็คือจำนวนคนว่างงานรายสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2นะคะส่วนตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้ปิดปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะคะลงไป 0.47%เยอรมันลงไป 0.29% และลอนดอนลงไป 0.90% ค่ะเป็นการนำโดยการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะหลังจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและก็รวมถึงนะคะการปรับลดลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยนะคะช่วยสกัดเรื่องของแรงบวกที่จะปรับขึ้นมาได้ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ลงไป 7.94 จุดปิดที่ระดับ 1,697.39 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 65,208 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 AOT นะคะบวกไป25สตางค์ปิดที่62บาท25สตางค์อันดับที่2ธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มขึ้น3บาทปิดที่152บาท50สตางค์อันดับที่3ท็อปไทยออยล์ค่ะลงไป2บาท25สตางค์ปิดที่93บาทอันดับที่4 KBank ค่ะลดลงไป2บาทปิดที่227บาทและอันดับที่5กับ CPF นะคะลงไป70สตางค์ปิดที่23บาท60สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันนี้สถาบันขายออกมา 1,304 ล้านบาทต่างชาติค่ะขายออกมา149ล้านบาทบล.ขายออกมา288ล้านบาทและรายย่อยรับไปเพียงผู้เดียว 1,742 ล้านบาทนะคะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์เวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันบวกขึ้นไป10เซนนะคะปิด57เหรียญ40เซนเบรนท์ก็บวกไป46เซนปิดที่63เหรียญ57เซนส่วนทองคำโคมเม็กซ์นะคะร่วงลงไป9เหรียญ50เซนปิดที่ 1,276 เหรียญ70เซนต่อทรอยซ์ออนค่ะส่วนตลาดหุ้นเช้าวันนี้ส่วนใหญ่เปิดตลาดในแดนบวกนะคะอย่างนี้เคอิโตเกียวก็บวกไป 84% แต่จีนลงไปนะคะ 0.06% ฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.29% ไต้หวันก็เพิ่มขึ้น 0.3% ค่ะก็มาจากเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะที่ยังปรับตัวบวกได้ค่ะครับก็เปลี่ยนแปลงนะฮะล่าสุดก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็รู้สึกจะลบไป17จุดนะฮะค่ะแล้วก็ฮ่องกงบวก34จุดจีนบวก68จุดนะฮะกรอบแคบๆครับยังไม่ตามเท่าไหร่ของเราในตอนนี้นะฮะลมเพลมพัดนะครับประเมินทิศทางยากครับเพราะดูเหมือนว่าจะคนจะมารอจังหวะขายมากกว่าอาจจะเห็นว่าราคาหุ้นแถวนี้เนี่ยมันเป็นระดับที่สูงแล้วฮะแต่ว่าพอหลุด 1,700 จุดนะฮะถ้าลงไปอีกหน่อยนึงนะวันนี้ก็พอจะถ้าลงไปสักหน่อยนะอีกนิดนึงก็ทยอยซื้อไว้แต่ว่ายังไม่ต้องทุ่มน้ำหนักนะเพราะว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันไม่เห็นชัดแล้วก็ไปลุ้นเอาเดือนนี้จะมีเริ่มจะมีเงินจาก LTF RMF เข้ามาะนะฮะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยยังขายต่อเนื่องยังไม่แน่ใจบางทีกลับมานิดเดียวก็ขายอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยกระแสการกลับมาของต่างชาติเนี่ยยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ต้องเพิ่มพอร์ตค่ะนะแล้วก็ว่ากันอีกทีถ้าจะเพิ่มพอร์ตนะไปประเมินปีหน้าถ้าดีปลายปีถ้าราคายังอยู่แถวนี้ก็ค่อยทุ่มน้ำตาลงทุนข้ามปีส่วนหุ้นน้องใหม่วันนี้กลางปี 3.50 ดูให้ดียังย้ำอยู่ว่าวันแรกเป็นราคาที่
ควรค่าควรค่าที่สุดนะคะแต่ว่าคนที่จะไปอยากได้หุ้นใหม่นะฮะไม่มีจองก็อยากได้เขาวันแรกไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับเขาค่ะรอนิดนึงสัก 2-3 วันปล่อยให้เขาถ้าเขามีเจ้ามือให้เจ้ามือก็ทำกันค่ะมีทั่วไปนะฮะโดยทั่วไปเพราะใหม่ๆเนี่ยมันจะปรากฏการณ์ในหุ้นใหม่วันสองวันแรกจากร้อนหลังจากนั้นก็ค่อยหงอยไปนะแล้วราคาจะเสริมๆถ้าคุณอยากได้คุณรอมันไม่ต้องไปลุมเขานะเพราะว่าเข้าไปวันแรกส่วนใหญ่ก็เลือดสาดกลับออกมาค่ะให้คนที่เขาจอง IPO ไว้ก่อนหน้านี้วันแรกเขาตัดสินใจให้เขาตัดสินใจนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนฝากข้อความคำถามเอาไว้ได้นะคะที่ทางเพจ Facebook News One รายการคุยหุ้นนะคะและเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะรวบรวมมาตอบเพราะว่าเรามีนักวิเคราะห์ประจำรายการทุกวันพุธนะคะก็ทิ้งข้อความคำถามเกี่ยวกับการลงทุนที่ท่านสนใจเอาไว้ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ